เมื่อคืนใครได้ดูบอลไหมทีมเงินถุงเงินถังเจอกันอะโอ้โหรู้สึกตอนนี้ถังแตกแล้วใช่ไหมไม่แน่ใจแต่อยากดูไฮไลท์อะมาเปิดเพิ่มเสียงหน่อย2-0ไปแล้วโอ้โหเรื่องมันเบาว่านี่เพิ่มสุดๆแล้วนะเพิ่มสุดๆแล้วนะไม่เพิ่มไม่ได้แล้วนะสุดๆแล้วไม่ได้ลีไม่ได้แล้วนี่จะไปมันอะไรแล้วโอ้โหรู้สึกว่าลำโพงมือถือไม่ค่อยดังใช่ไหมล่ะงั้นวันนี้มิวมีวิธีการทำอุปกรณ์เสริมสำหรับลำโพงมือถือแบบง่ายๆมาฝากกันค่ะฮะคุยใครอ่ะพี่คุยใครเหรอครับใครนะวิธีที่1เพียงแค่นำแก้วน้ำธรรมดาธรรมดาจากนั้นนำมือถือมาใส่ลงไปก็จะได้ลำโพงสำหรับมือถือแล้วค่ะวิธีที่2เพียงแค่มีกล่องขนมและคลิปหยิบกระดาษนำกล่องขนมมาเจาะรูให้เข้ากับมือถือของคนจากนั้นนำคลิปหยิบกระดาษมายึดไว้กับกล่องขนมโดยใช้เทปกาวเพื่อไม่ให้กล่องขนมกิ้งไปไหนนำมือถือมาเสียบไว้ก็จะได้ลำโพงเท่ๆแล้วแต่ถ้าอยากได้เสียงที่ซอฟต์ลงก็ใช้กระดาษทิชชู่สัก 1-2 แผ่นใส่เข้าไปในกล่องขนมคราวนี้ก็จะได้เสียงที่นุ่มขึ้นอีกแบบค่ะวิธีที่3แก้วน้ำและแกงกระดาษทิชชู่นำแกงกระดาษทิชชู่มาเจาะรูให้สามารถเสียบมือถือได้จากนั้นนำแก้วน้ำพลาสติกมาเจาะรูให้สามารถเสียบเข้ากับแกงกระดาษทิชชู่ได้เมื่อนำโทรศัพท์มาเสียบเข้ากับลำโพงก็จะได้ลำโพงเจ๋งๆแล้วเห็นไหมคะทำเองได้ง่ายนิดเดียวเองแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มเสียงให้กับโทรศัพท์มือถือได้แล้วล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวมิวขอตัวไปเชียร์บอลต่อก่อนนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe ที่ด้านล่างนี้ให้ด้วยนะคะและสามารถติดตามกรอคิดตอนอื่นๆได้ที่ข้างบนนี้เลย